และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดน้ำตกกวางโจวนะฮะใช่ครับมันคือตลาดน้ำตกครับอำเภอหนองหญ้าปล่องนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะซึ่งที่นี่ครับกิมมิคเขาจะมีกวางรอบๆนะฮะเขาเรียกตั้งว่ากวางโจวใช่ไหมน้องแมนใช่บอกมาอ๋อเอาไปเอาเลยมันคือญาติของตระกูลจีนนะเหมือนประเทศกวางโจวของประเทศจีนนะเป็นเมืองใกล้กันตอบอยู่ครับตอบจริงๆดีกว่าฮะทุกคนเมื่อกี้ผมล้อเล่นกวางโจวเป็นภาษากะเหรี่ยงกวางคือสัตว์ทั่วไปโจแปลว่าใหญ่หรือพี่คนโตหมายความว่าที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของกวางตัวใหญ่ในสมัยก่อนไม่ใช่ภาษาจีนน่าจะแฟดแบ็กกลับไปที่คำพูดเมื่อกี้ด้วยมันคือญาติของตระกูลจีนนะเหมือนประเทศกวางโจของประเทศจีนนะเป็นเมืองใกล้กันไม่มันเป็นมุกไม่ใช่หรอกมันเป็นมุกมันเป็นมุกเป็นคนจีนมาจากกวางโจคือเวลาผมไปตลาดนะตลาดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเมืองใช่ไหมแต่ที่นี่ครับอยู่บนป่าบนเขาเลยทุกคนดูรอบๆนะฮะคือครับที่นี่ครับคือแบบร้านเขาเนี่ยจะอยู่กันในป่าอย่างนี้เลยครับดูเนี่ยเนี่ยร้านเห็นไหมดูเนี่ยขนมไทยในกระบอกนะทุกคนน้ำผึ้งป่าฮะทิชชู่ป่าทุกคนที่นี่เขาครีเอทมากเลยนะคะเพราะว่าดูป่าดูร้านอันนี้ก็คือเป็นทางเดินเรื่อยๆแต่ข้างๆจะเป็นตลาดอะขายนะคะอุปกรณ์ในการแบบใส่ของก็จะเป็นเข่งเป็นกระบอกอะไรเงี้ยกินเปล่าขนมปังปิ้งลองนึงฮะใช่ครับแม่ค้าสวยต้องลองครับทุกคนนี่เอาช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตอีกอันนี้เราตากแดดเพื่ออะไรล่ะพี่ไม่ได้ตากแดดวางให้เฉยวางโดนแดดให้เฉยนะฮะมีอะไรที่แบบขึ้นชื่อว่าเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยเราต้องมากินให้ได้มีไหมฮะขนมหม้อแกงใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เฉยเลยหม้อแกงจำพี่อุนี้เขาไว้นะครับแล้วก็มาซื้อกันได้นะครับผมนะเขาไม่มีชื่อร้านนะฮะเนี่ยครับร้านเขาจะเขียนว่าชิ้นละ10บาทขนมปังไม่มีชื่อถือผมมาบ๊ายบายได้เลยครับกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยเราเจอแฟนคลับครับใช่แฟนคลับพี่ป่ะโอเคครับพี่จะได้หาว่าค่ะว่าโม้อีกรู้จักเหรอดูพี่ทุกวันเลยป่ะโอ้ยได้ทุกวันขอบคุณมากยอดขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมพี่บี้ไม่มาฮะพี่มาคนเดียวเราเจอขนมตาลแล้วอุ้ยขายยังไงเอา20 บาทอุ้ยผมกล้าพูดเลยครับทุกคนที่นี่แม่ค้าน่ารักทุกคนเลยครับคุณขอถ่ายได้ไหมฮะได้ค่ะไม่มีคนหึงอะทำไงดีวะอุ้ยข้าวในไม้ไผ่ไอ้น้ำในไม้ไผ่แล้วชิมนี่อร่อยไหมสดแท้อร่อยอร่อยมากมีฝากร้านไหมชื่อร้านอะไรครับร้านน้ำตาลสดนะคะนี่ครับนี่แท้ขวดละ35 บาท3 ขวด 100อุดหนุนได้จ้าอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยครับขอบคุณมากเลยฮะที่สำคัญนะมาตลาดไม่พอครับแม่ค้ายังน่ารักผมย้ำอีกทีครับอยากให้มากันนะไม่มีคนหึงอะทำไงดีวะอันนี้เนี่ยขึ้นชื่อของเพชรบุรีจริงเหรอใช่ป่ะเป็นไงฮะอร่อยไหนชิมดิถูกมากเลยอะจะลองชิมดูนะฮะนี่คือหาขึ้นชื่อนะฮะใช่ไหมอิ่มอิ่มอร่อยอร่อยหากินในกรุงเทพยากมากนะกล้าพูดเลยใช่ไหมครับพิมพ์ในกรุงเทพแทบไม่มีนะไม่ยากกินทุกเช้าเลยแต่ที่ต้องหรอไม่เคยกินนะเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินเนี่ยเจ๊อุ่นหนุ่มพี่สาวคนสวยก็พอแล้วไม่หึงเลยเหรอครับพิมพ์มีความหึงเลยไหมหึงเลยไหมหึงเลยไหมไม่หึงเลยเหรอวะอิ่มเขาไม่หึงพี่เลยวะทำไงดีวะอิ่มแล้วทำไมต้องหึงอ่ะเออโอเคได้เดี๋ยวเราจะเดินต่อนะครับก็ไปทางไหนตอนนี้ครับเราก็เข้ามาเรื่อยๆครับพอเข้ามาครับนี่เขาจะขายต้นไม้นะฮะนี่ครับก็ขนไปปลูกกันที่กรุงเทพหรือที่บ้านเราได้นะฮะทุกคนโอ้ตอนนี้ครับที่นั่งกินข้าวจะไปอยู่ในแพรในน้ำเลยทุกคนดูดิเขากินกันบนแพรเลยทุกคนปกติเราจะกินในห้องแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เรามากินในแพรเลยครับตอนนี้นะเรากำลังอยู่ในกลางน้ำเลยฮะตรงนี้ค่ะนุ๊กเขาบอกว่านั่งให้ปลาตอดได้ wow. จริงเหรอเนี่ยครับผมจะลองดูฮะโดยการถอดรองเท้าออกก่อนนะครับถกเป็นว่าปลาตอดได้ไหมเนี่ยใช่ถ้าเท้าสกปรกไม่สกปรกนะ จะทำการหย่อนเท้าลงไปแล้วทุกคน
โดนปลาโดนปลากินขาแน่ปึ้งปึ้งปึ้งไม่แน่ใจโอ้ยผมบอกเลยครับยิ่งกว่าปลาตอดคือน้ำเย็นมากยังไม่มีปลามาเลยทุกคนจะน้ำเย็นครับเย็นเหมือนกับที่ไปล่องแก่งเลยพี่เขาเห็นเรามาค่ะพี่เขาก็บอกว่าเอาอาหารมาเลี้ยงรับรองเต็มไปหมดจริงเหรอใช่ถ้างั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ฝากร้านทุกร้านเลยครับทุกคนช่วยดูกันหน่อยนะครับร้านคุณยายเขาเรียกว่าร้านร้านคุณยายนะครับโอ้น่ากินมากแต่ละอย่างขนมเหมือนทองม้วนสดแต่มีไส้ข้าวโพดอ่ะว้าขอบคุณมากเลยครับโอ้โหคืออยากจะบอกว่าแต่ละอย่างก็ใส่มาคือแบบไม่ไผ่หมดทุกคนนี่มีกับกล้วยคืออยากให้มาจริงๆคือหาประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้โม้อยากให้ลองมากันมากๆเนาะคนที่นี่ใจดีมากเลยอ่ะพี่ที่สำคัญครับแม่ค้าน่ารักมากครับทุกคนใช่มั้ยพิมใช่แล้วน่ารักมากคือน่ารักสุดๆแล้วบอกว่ายกมาแต่แบบบอกว่าน้องไม่ต้องสั่งอาหารนะคะเดี๋ยวพี่จัดการให้ให้กาแฟโอ my god จริงๆนะผมกายครับพิมหึงหน่อยไม่หึงผมมั้ยไม่มีคนหึงอ่ะทำไงดีวะที่เขาให้มาต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณจริงๆครับก็เดี๋ยวผมจะชิมทุกอันแล้วพูดถึงทุกอันนะนี่จะเป็นปลาไข่ทอดนะฮะจะชิมก่อนนะฮะดีไหมดีไหมดีดีอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าผัดไทยกะเหรี่ยงใช่ไม่เหมือนผัดไทยบ้างเราทั่วไปดูดิแมนดูดิมันเป็นแบบน้ำซอสมันเยอะมากทุกคนดูดิเหนียวนุ่มมากอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะทีมอันเนี้ยผัดไทยกะเหรี่ยงผัดไทยกะเหรี่ยงนะครับทุกคนอร่อยมากมันคือไฮไลท์ของที่นี่ค่ะก็คือส้มตำกระบอกไม้ไผ่ยาว1เมตรแล้วก็คือมีทุกอย่างมีข้าวเหนียวส้มตำลาบแล้วก็ไก่ทอดใน1อันอันนี้คือครีเอทมากเลยพานุชอบมากเลยคือไม่ต้องใส่จานนะคะใช่แล้วคืออันเดียวมาครบเลยส้มตำเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้คือตำไทยนี่คือตำปูปลาเนาะใช่ดูแบบเท่มากแซ่บอีหลีคนอีสานเข้าสิงครับมือเปิบแล้วทำไมมือเปียกอะไปล้างอะไรมาอ๋อจุ่มเท้าเมื่อกี้ยังไม่มีปลามาเลยทุกคนเวอร์เวอร์แซ่บบอครับตุ้ยหนีกุ้งอบวุ้นเส้นในกะลาแล้วแบบโอ้กุ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดชิมชิมชิมเยอะมากอะดูดิเยอะมากๆอะพี่โอ้ยมาแล้วขอบคุณมากเลยครับเชฟพ่ออะไรบัวเรืออเมซอนด้วยเชฟพ่อมีตัวอย่างนะเครปห่อใบบัวก่อตั้งตลาดน้ำก่อนเกิดมาถ้าเริ่มก่อตั้งแต่ปี49ก่อนจะขุดจะเก็บจากน้ำมาจะทำให้ร่มรื่นขนาดนี้อันนี้เปิดวันไหนบ้างเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์ครับจะเปิดยาวๆช่วงสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยขอเป็นชื่อหน้าหนูมาเนี่ยหนูจะได้วิวที่สวยมากดีใจที่พ่อแกงยายทุกคนสตาร์จะได้กินสุดยอดคือแบบขนมหม้อแกงปกติเราจะเห็นอยู่ในเหล็กนะอยู่ในเหล็กแต่นี่อยู่ในไม้ไผ่แบบน่าจะหอมน่าดูอ่ะนี่เขามีเตาข้างหลังอีกนะครับยกเตาสามเตานะคะแต่อบไม่ทันค่ะเอามากกว่า2อันไหมลูกโอ้โหเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวน้องอ้วนขอบคุณมากครับร้อนอยู่ด้านนี้นะคะใช่ครับโอ้ยร้อนจริงๆครับร้อนจริงฮะร้อนจริงร้อนค่ะลูกร้อนค่ะลูกโอ้ร้อนจริงแมนร้อนจริงดูดีน่ากินมากเหมือนไข่แบบกูอยากกินเลยว่ะคือผมมาที่นี่ค่ะว่าเพชรบุรีเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องขนมหม้อแกงมากใช่ไหมครับเรามาถึงแล้วครับเราได้แบบหม้อแกงที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพิมใช่หม้อแกงไม้ไผ่หม้อแกงไม้ไผ่อุ้ยขอบคุณมากครับที่นี่ต้อนรับอย่างดีมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันนะครับครับผมเพื่อนๆครับว่าต้องมาอะไรครับใครที่ดูอยู่นะใครกำลังหาที่เที่ยวไฮซีซั่นหรือที่ไหนครับแนะนำตลาดน้ำกวางโจนะฮะมาเลยครับผมมาง่ายมากเซิร์ช GPS เจอเลยค่ะที่นี่ต้องใช่ใครที่มาเพชรบุรีนะคือตอนนี้ครับกลับไม่ได้กลับมือเปล่าไม่ได้กลับคนไม่ไหวฮะขอแวะกินหม้อแกงก่อนนะคือแบบคือมันน่ากินมากทุกคนผมไม่กล้ากินต่อหน้าคุณยายเขินเขาฮะเลยมากินตรงนี้ดีกว่าคือทั้งหมดที่แบกมาฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยให้หมดเลยอ่ะคุณยายใจดีจังบอกว่า
าจะซื้อค่ะเพราะว่าจะไปฝากพ่อกับแม่เพิ่มที่ไหนได้พอไปถึงไม่ต้องซื้อยายไม่ขายค่ะยายเอาตังคืนยายไม่แบบไม่ยอมรับตังเลยคือที่เนี่ยฮะเขาดังเรื่องขนมหม้อแกงมากซึ่งเรามาได้ขนมหม้อแกงที่เป็นแบบลิมิเต็ดมากฮะคืออยู่ในไผ่อยากให้ทุกคนมารอฮะเพราะทุกทีจะอยู่ในเหล็กแต่ผมชิมก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งชิมก่อนก่อนนิ่มมากเลยฟูจัดว้าวหอมมากจริงด้วยอ่ะอยู่ในไม้ไผ่อ่ะนุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะชิมดิแล้วไม่หวานเกินไปดูดิทุกคนดูดิอร่อยอารมณ์มันไข่ตุ๋นน่ะอร่อยร้อนร้อนเอาร้อนกันแม่ละลายในปากแล้วก็ไม่หวานเกินใช่หวานพอดีเห็นยายคุณยายเขาบอกว่าอันนี้ดีต่อสุขภาพหวานน้อยฮะชิมดูอย่างว่าอร่อยจริงอร่อยจริงต้องชิมคือเมื่อกี้จะว่าอะไรไหมครับเขาเห็นคนเขาเหมาของคุณยายเป็นสิบกว่ากระบอกยิ้มแล้วจะไม่ได้หายไปคือเหมาเป็นสิบอันเลยจริงมากครับจริงอร่อยเขาขายดีมากเป็นไงอร่อยป่ะแม่อร่อยร้อนร้อนร้อนก็ร้อนนี่ลวกปากเลยต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยหอมมากเป็นไงครับสำหรับการมาเที่ยวเพชรบุรีนี้คือแบบสุดยอดมากได้ทั้งล่องแก่งเอ่ยทั้งมาเจอตลาดที่นี่ด้วยนะตลาดน้ำกวางโจคือแบบคือดีมากครับก็ใครที่มาเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับที่พวกเราไปด้วยคือแบบมันอะไรที่แบบใครที่แบบอยากท่องเที่ยวเนาะดูอร่อยขนาดไหนน้องแมนซ้ำมานะคะผัดไทยม้งค่ะน้องแมนไปซ้ำมาทุกคนแบบพอกับบ้านด้วยนะคะเนี้ยมันไม่เหมือนของแถวกรุงเทพอะใช่มันคือแบบถ้าคุณมาคุณจะได้ประสบการณ์ในการกินอาหารแบบต่างถิ่นจริงๆที่ไม่ใช่เหมือนในกรุงเทพหรือที่ไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นนะก็ที่นี่ครับเปิดเสาร์อาทิตย์เวลาเปิด9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะเนาะใช่แต่ว่านั่งแบบเลทได้นิดหน่อยใช่ถึงประมาณ 4-5 โมงเย็นใช่นะฮะช่วงเทศกาลก็คือเปิดยาวๆสงกรานต์อะไรพวกเนี้ยสงกรานต์มาได้มาได้ครั้งนี้ก็พวกเราเจอครั้งหน้าอยากให้พวกเราไปจังหวัดไหนหรือแบบไปที่ไหนแบบเมนบอกเดี๋ยวพวกเราไปใช่มาเพชรบุรีนะคะก็เลยจะมีน้ำน้ำเยอะหน่อยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานเอ่ยตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้ไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรบอกด้วยนะคะว่าทำกิจกรรมอะไรโอเคซับสไครบ์ให้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามไอจีพวกเรานะคะเราจะอัปเดตเรื่องราวการถ่ายทำของเราไว้ที่นี่บ๊ายบาย